เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะตะเมหิปัญจหิอิทะภิกขเวภิกขุโสตาโหติหันตาจะรักขิตาจะขันตาจะขะตาจะติขออนุญาตคณะครูบาอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อประสาทะความเรื่อมใสและเป็นการเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแด่ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญทั้งในภาคส่วนที่เป็นบรรพชิตและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหัวข้อการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นอุเทศหัวข้อไว้เบื้องต้นนั้นจะได้เป็นการแสดงปารภถึงองค์คุณหรือคุณธรรมของสาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนวันนี้ตามสมควรแก่เวลาการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการตามเพิ่มบุญหรือเติมบุญให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญคืนวันนี้เป็นคืนที่1301ถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะผิดพลาดนะ1301การบำเพ็ญกุศลที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนับเป็นพันๆคืนนี้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ได้ยากยิ่งแต่ก็ไม่เกินนะไม่เกินแรงความกตัญญูกตเวทีของศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและการบำเพ็ญกุศลนั้นไม่ได้มีเฉพาะเพียงนะพระสงฆ์จำนวน8รูปได้สวดพระอภิธรรมเท่านั้นยังจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการบรรยายในภาคของการปฏิบัติในแต่ละค่ำคืนการที่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อได้ถือปฏิบัติเช่นนี้จึงนับได้ว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาโดยรูปลักษณะก็จัดได้ถึง3ประการประการที่1เพื่อเป็นการรักษาพระธรรมคำสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยงเพราะว่าการที่พระสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมในทุกค่ำคืนสาธยายพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในทุกค่ำคืนก็ดี ถือว่าเป็นการประกาศคำสอนเผยแผ่คำสอนให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังจึงเท่ากับว่าเป็นการรักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเพื่อเป็นการรักษาพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ ยืนหยัดในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าประการที่สามเท่ากับหรือเพื่อเป็นการรักษาพระพุทธวจนะหรือพุทธดำรัสคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการบำเพ็ญกุศล ในทุกค่ำคืนนั้นจึงถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างมากการที่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาเป็นพันคืนนี้ถ้าจะประมวลถึงคุณงามความดีแล้วก็เป็นการประกาศเกียรติคุณหรือเป็นการเชิดชู เรียกว่าเป็นการเชิดชูศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทั้งฝ่ายที่เป็นบรรพชิตทั้งฝ่ายที่เป็นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความมั่นคงในการบำเพ็ญกุศลเป็นการแสดงความกตัญญูความรักความผูกพันการแสดงความเคารพนับถือการที่ได้แสดง สักการะก็ดีแสดงความเคารพแสดงความนับถือหรือปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อก็ดีนับว่าเป็นการบูชาคุณอันสูงยิ่งเป็นการบูชาคุณท่านเป็นการแสดงความกตัญญูและมีโอกาสที่จะได้ตอบแทนพระคุณของหลวงพ่ออันนี้นับว่า เป็นความดีอย่างสูงยิ่งของศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อประการที่สองเพื่อเป็นการประกาศคุณธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากเพราะ ชื่อเสียงเกียรติคุณโดยเฉพาะเรื่องของภาคของการปฏิบัตินะเป็นที่รู้จักว่าหลวงพ่อนั้นเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรอย่างมากเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรอย่างยิ่งจึงสมกับดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้น ว่ากตเมหิปัญจหิอิทะภิกขเวภิกขุโสตาโหติหันตาจะรักขิตาจะขันตาจะคตาจะหมายความว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ5ประการ หรือเรียกสั้นๆจำง่ายๆสะดวกแก่การจดจำสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าหลวงพ่อนั้นท่านประกอบพร้อมด้วยตาทั้ง5ตาเรียกว่าตา5ตาประการที่หนึ่งนั้นภาษาบาลีว่าโสตานี่แปลว่าผู้ฟังคำสอน ผู้ศึกษาคำสอนผู้เรียนรู้คำสอน
หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแตกฉานมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องของพระปริยัตินะคือการศึกษาด้วยการอ่านตำรับตำราและที่สำคัญยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากและที่มีความเข้าใจอย่างดียิ่งก็ในภาคของการปฏิบัติเนี่ย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยตาที่หนึ่งนะคือโสตานั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องคำสอนได้เป็นอย่างดีหลวงพ่อท่านจึงได้สามารถประกาศนะพระพุทธศาสนาได้อย่างแพร่หลายและมีความมั่นคง ทั้งในเรื่องของการศึกษาและภาคของการปฏิบัติเรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะต่อยอดเพื่อให้เกิดภาคของปฏิเวทคือการได้บรรลุธรรมะชั้นสูงได้เป็นอย่างดีนะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังพระสงฆ์ ที่ทางวัดได้กราบนิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนาในทุกค่ำคืนนั้นจึงถือว่าเป็นการศึกษาคำสอนเรียนรู้คำสอนเพราะเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมิได้จำกัดไว้เฉพาะพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในส่วนของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นโยมอุบาสกก็ดี โยมอุบาสิกาก็ดีได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่หรือประกาศหรือรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เช่นเดียวกันฉะนั้นการฟังนั้นจึงย่อมนำมาซึ่งปัญญาคือความรู้นะเรียกว่าความรู้ที่เกิดจากการฟังเรียกกันว่าสุตตมยปัญญา ปัญญาที่สำเร็จจากการฟังและปัญญาที่สำเร็จจากการฟังนี้ยังสามารถที่จะบูรณาการนะบูรณาการเป็นบันไดขั้นต่อไปผู้ฟังแล้วย่อมนำมาขบคิดพิจารณาเรียกว่าเป็นการย่อยธรรมะนะคิดธรรมะก็เกิดจินตามยปัญญาปัญญาทั้งสองประการนี้ ทั้งปัญญาที่สำเร็จจากการฟังก็ดีปัญญาที่สำเร็จจากการคิดก็ดีย่อมจะเป็นบันไดบูรณาการให้เกิดภาวนาปัญญาเรียกว่าในภาคของการปฏิบัตินั้นล้วนต่อยอดมาจากการฟังมาดีฟังมาถูกคิดดีคิดถูกทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดภาวนามีความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะธรรมถึงสภาวะของรูปของนามอย่างแท้จริงได้นะฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นตาที่มีความสำคัญในนามของพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจึงควรที่จะได้ศึกษา เราเรียนค้นคว้าตำรับตำราอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัตินะเป็นอย่างยิ่งอันนี้เรียกว่าโสตาตาที่หนึ่งตาประการที่สองนั้นเรียกว่าหันตาที่สองนี้ก็ถ้าจะดูในส่วนของภาคปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นการบูรณาการมาจาก การที่เราได้ศึกษาแล้วเรียนรู้คำสอนแล้วเป็นการที่จะนำคำสอนนั้นมาสู่ภาคของการปฏิบัติหรือจะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์สภาวะธรรมก็ย่อมได้เพราะการปฏิบัตินั้นย่อมทำให้เราได้เข้าถึงสภาวะธรรมคำว่าสภาวะธรรมนี้ไม่มีธรรมอะไรที่จะนอกจากรูปนาม หรือร่างกายและจิตใจสองอย่างนี้เท่านั้นผู้ที่สังเกตผู้ที่ปฏิบัติตามดูตามรู้อยู่ที่กายและจิตย่อมเห็นสภาวะนะย่อมเห็นสภาวะของกายของจิต
ย่อมเห็นสภาวะของรูปของนามเกิดดับอย่างไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีความเพียรติดต่อมีสติมีสัมปชัญญะต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ก็ย่อมที่จะเห็นสภาวะธรรมของรูปของนามได้ฉะนั้น ตาที่สองจึงถือว่าเป็นตาที่เป็นภาคส่วนของการปฏิบัตินะเพราะคำว่าตาที่สองหันตานี้ถ้าแปลตามรูปศัพท์ก็แปลว่าผู้ฆ่ากิเลสผู้ทำลายกิเลสหรือผู้ละกิเลสเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาความริษยาความตณีเหล่านี้เป็นต้น เป็นเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจเกิดอยู่ในจิตเกิดอยู่ในใจการที่เราสามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ได้เพียงรักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็รักษาได้เฉพาะในส่วนของกายเท่านั้นเป็นส่วนของกิเลสถ้าพูดกิเลสก็เรียกว่าเป็นกิเลสชนิดหยาบที่เกิดทางกายทางวาจา การรักษาศีลนั้นก็สามารถที่จะควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยหรือให้สุจริตเรียกกันว่าประพฤติดีประพฤติชอบทางกายวาจาแต่ในส่วนของจิตใจนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเจริญภาวนาคือการเติมสมาธิฝึกจิตให้เกิดสมาธิฝึกจิตให้เกิดปัญญาจึงสามารถที่จะ ละกิเลสหรือทำลายกิเลสหรือฆ่ากิเลสตามความหมายของคำว่าหันตาได้ฉะนั้นคำว่ากิเลสนี้พูดโดยหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็แสดงไว้ถึงสามชั้นด้วยกันสามชั้นด้วยกันกิเลสอย่างหยาบเรียกกันว่าวีติกมะกิเลส กิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสและกิเลสอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสมีอยู่ถึงสามชั้นฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบที่เป็นวีติกมะกิเลสย่อมเกิดได้ทางกายเช่นกายทุจริตเบียดเบียนประทุษร้ายประหัตประหารทำลายชีวิตของ สัตว์หรือบุคคลให้ตกล่วงไปเรียกว่าต้องอาศัยทำกายทุจริตหรือผิดศีลข้อที่สองมีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยไถยจิตอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถือเอาก็ถือว่าเป็นกิเลสชนิดหยาบอย่างหยาบเป็นการล่วงละเมิดเรียกว่าล่วงละเมิดศีล หรือเป็นการประพฤติผิดประเพณีหรือประพฤติผิดทำนองครองธรรมเหล่านี้เป็นต้นการที่จะละกิเลสอย่างหยาบได้นั้นท่านจึงให้ถือศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ถ้ารักษาได้อย่างดีมั่นคงแล้วก็ชื่อว่าสามารถ ละกิเลสอย่างหยาบได้กำจัดกิเลสอย่างหยาบได้ที่ส่วนกิเลสอย่างกลางนั้นที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสเกิดอยู่ในจิตเกิดอยู่ในใจไม่ได้ออกมาทางกายและทางวาจากิเลสอย่างกลางที่เกิดอยู่ในจิตนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกามราคะก็ดีความยินดี ความติดใจความพอใจในกามรมณ์อารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่การปฏิบัติหรือเป็นส่วนที่เป็นโทสะหรือเป็นพยาบาทความไม่ชอบใจความไม่พอใจความโกรธความขัดเคืองความขัดข้องความฟุ้งซ่านความรำคาญของจิตเป็นต้นเหล่านี้ ที่เกิดอยู่ในจิตในใจนั้นศีลไม่สามารถที่จะเข้าไประงับได้แต่บุคคลผู้ที่เจริญสติฝึกสมาธิ
ได้อย่างดีแล้วย่อมระงับหรือย่อมละความขัดเคืองความขัดข้องความฟุ้งซ่านความรำคาญของจิตเหล่านี้ได้ฉะนั้นผู้ที่เจริญสติจนเป็นสมาธิมีความมั่นคงแล้วจึงสามารถละกิเลสหรือละนิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์เหล่านี้เป็นต้นได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เรียกว่าสามารถระงับหรือละกิเลสอย่างกลางได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ละได้อย่างเด็ดขาดเพียงแค่ข่มไว้ก็ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเจริญสมาธิได้เป็นอย่างดี ส่วนกิเลสชนิดที่สามนั้นเรียกกันว่าอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสนี้เป็นกิเลสชนิดละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตหรือนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานโดยปกติโดยสภาวะธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เมื่อสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้น ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่รูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นเย็นร้อนมากระทบกายหรือแม้ธรรมารมณ์ที่มากระทบที่จิตปรุงแต่งให้คิดนึกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามดูตามรู้อารมณ์ที่มากระทบในทวารทั้ง6เหล่านี้ได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเราเกิดอกุศลได้เกิดบาปได้เพราะเรียกว่ามีความรู้เท่าทันหรือกำหนดอารมณ์เหล่านั้นได้ที่เรียกกันว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถที่จะกำจัด หรือละกิเลสอย่างละเอียดได้เป็นอย่างดีฉะนั้นคำว่าหันตาซึ่งแปลว่าผู้ฆ่ากิเลสละกิเลสหรือทำลายกิเลสซึ่งเป็นตาที่สองโดยความหมายก็มีลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นผู้ที่ปรารภความเพียรจนสามารถปฏิบัติให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ปัญญาเกิดขึ้นได้ก็สามารถที่จะละกิเลสหรือกำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ผู้ที่สามารถละกิเลสอย่างละเอียดได้มีกามราคานุสัยเป็นต้นละกิเลสอย่างละเอียดได้แล้วก็ชื่อว่าละกิเลสอย่างกลางไปด้วยละกิเลสอย่างหยาบไปด้วยฉะนั้นการที่ บุคคลสามารถละกิเลสอย่างละเอียดได้จึงชื่อว่าเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดเช่นบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรมโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นย่อมสามารถละทิฏฐิความเห็นผิดได้ละวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงลังเลสงสัยเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้น นี้เรียกว่าหันตาแปลว่าผู้ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสหรือละกิเลสนี่เป็นตาที่สองตาที่สามตามพระบาลีที่ได้ยกไว้เบื้องต้นนั้นว่ารักขิตานะรักขิตานี้แปลว่าผู้รักษาแปลความหมายแปลว่าผู้รักษา ก็หมายความว่าในชีวิตของเหล่านี้อันประกอบด้วยสองส่วนรูปชีวิตนามชีวิตหรือที่เราพูดโดยภาษาบัญญัติว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติแต่ว่าโดยสภาวะธรรมหรือโดยปรมัตถธรรมแล้วก็มีรูปกับนามมีกายกับจิตเพียงสองอย่างเท่านั้นฉะนั้นอารมณ์ที่มากระทบ
ตามช่องทวารทั้ง6มีจักขุทวารเป็นต้นเนี่ยนะหรือพูดง่ายๆเรียกว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจคิดนึกปรุงแต่งอดีตปัจจุบันอนาคตเหล่านี้ได้เนี่ยส่วนมากอารมณ์เหล่านี้ก็จะรับกันอยู่เป็นประจำทุกวัน เว้นไว้แต่ตอนหลับเท่านั้นแม้นอนหลับก็ต้องรับอารมณ์ในภพอดีตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้ในทุกขณะจิตพูดภาษาปรมัตถ์ก็ว่าทุกขณะจิตถ้าเราไม่สามารถที่จะคุ้มครองหรือรักษาอินทรีย์ทั้ง6ได้ ความยินดีความยินร้ายพูดง่ายๆก็เรียกว่ากิเลสย่อมเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้เพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงหรือใจคิดนึกปรุงแต่งสภาพธรรมหรือธรรมารมณ์ ที่เกิดกับใจเช่นรูปมากระทบตาเป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณการเห็นขึ้นขณะหนึ่งเนี่ยในขณะที่เราเห็นรูปขณะหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสได้เกิดความยินดีได้เกิดความยินร้ายได้เนี่ย เกิดความยินดีก็หมายความว่าถ้ารูปนั้นเป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีแล้วโดยสภาวะของจิตของคนเราส่วนมากก็จะน้อมไปอย่างนี้เป็นส่วนมากจิตของเราเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลก็ต่อเมื่อเราตั้งใจเท่านั้นเองตั้งใจเจริญสติตั้งใจทำไว้โดยอุบายอันแยบคาย อกุศลจึงไม่สามารถที่จะเกิดได้ในภาคของการปฏิบัติผู้ที่เจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นรูปมากระทบตาจึงสามารถที่กำหนดได้ทันกำหนดได้ทันดังคำจำกัดความตามภาษาบาลีที่ว่าสติเตสังนิวรณังแปลว่าสติเป็นเครื่องป้องกันเรียกว่าเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ กิเลสเกิดขึ้นในขณะที่ตาเห็นรูปเพราะโดยปกติผู้ที่ไม่เจริญสติเมื่อเห็นแล้วย่อมเกิดความยินดีหมายความว่าอารมณ์นั้นถูกใจหรืออารมณ์นั้นถูกกิเลสละของเราก็จะเกิดความยินดีเกิดความชอบใจเกิดกามราคะเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิจฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่ายินดีก็เกิดปฏิฆะความไม่ชอบไม่ชอบในสิ่งที่มากระทบตาไม่ชอบในสิ่งที่ตาเห็นก็เกิดความขัดข้องเกิดความขัดเคืองเกิดความโกรธขึ้นในจิตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบุคคลผู้ที่เจริญสติคุ้มครองจักขุ ทวารหรือเรียกว่าง่ายๆว่าสำรวมตาได้ดีแล้วกิเลสย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะตาเห็นรูปนี่เองท่านจึงให้เราต้องเป็นผู้คอยรักษานะรักษาตาหูจมูกลิ้นหรือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาที่ตาเห็นรูป ในทวารอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นเสียงมากระทบที่หูคือโสตประสาทย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดการได้ยินที่เรียกว่าโสตวิญญาณการได้ยินขณะหนึ่งหรือการได้ยินครั้งหนึ่งก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดความยินดียินร้าย หรือบางครั้งไม่ยินดีไม่ยินร้ายบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆการเฉยๆนั้นก็เป็นเฉยแบบไม่รู้ก็ถือว่าเป็นโมหะ
คือไม่สามารถรู้เท่าทันสภาวะธรรมของรูปของนามที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังปรากฏขึ้นในขณะที่เราได้ฟังเสียงได้ยินเสียงเนี่ยเราจึงได้ยืมคำของพระอรหันต์มาใช้เช่นว่าได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน สำหรับบุคคลผู้ที่ละกิเลสทำลายกิเลสประหารกิเลสแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่าผู้ที่เป็นปุถุชนโดยทั่วไปหรือเป็นกัลยาณปุถุชนผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะมาดีปฏิบัติธรรมะมาดีก็ย่อมที่จะรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้หรือรู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราจึงสามารถป้องกันได้การที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการเจริญสตินั่นเองฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่หรือเป็นธรรมะที่มีความสำคัญเป็นธรรมะที่มีความเกื้อกูลเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากในภาคของการปฏิบัติ ฉะนั้นผู้ที่เจริญสติในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงย่อมป้องกันได้หมายความว่ากิเลสคือความยินดียินร้ายไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตใจของเราได้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติหรือของการเจริญสติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญในทวารอื่นๆนอกจากจักขุทวารโสตทวารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานทวารเช่นกลิ่นมากระทบจมูกหรือรสมากระทบลิ้นหรือเย็นอุ่นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่มากระทบกายมาถูกกายหรือเวลาที่เราเดินเวลาที่เราเดินจงกรมหรือเดินกรรมฐานเวลาที่เท้าเราเหยียบไปที่พื้นมีกวดเม็ดหินเม็ดกวดเม็ดทรายบางครั้งเราก็สามารถรู้สึกเป็นสภาวะธรรมได้มันอุ่นมันร้อนมันเย็นมันแข็งเวลากระทบที่เท้าถ้าเราสังเกตเราสังเกตเราก็ย่อมรู้ได้แต่ถ้าเราไม่สังเกต เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้รู้ได้เดินนานๆมีปวดมีเมื่อยหย่อนตึงอะไรเหล่านี้เป็นต้นล้วนเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นจากการปรารภความเพียรการปรารภความเพียรการปรารภความเพียรคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถรู้เรียกว่าตามดูในอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีหรือแม้แต่การตามดูตามรู้ในอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่ยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีหรือแม้นอนก็ดีถ้าเราปรารภความเพียรมีการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็ย่อมเห็นย่อมรู้ สภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในแต่ละอิริยาบถในอิริยาบถใหญ่ๆทั้ง4ประการหรือแม้ในอิริยาบถย่อยต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ฝึกสติเจริญสติอยู่เสมอเนี่ยสตินี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่มีความเกิดดับเร็วย่อมกำหนดรูปได้รู้เท่าทันสภาวะ ของรูปในอิริยาบถย่อยต่างๆจะเป็นการก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแลขวารวมความแล้วในความหมายของคำว่ารักขิตาซึ่งแปลว่าผู้รักษาก็คือการเจริญสตินั่นเองเพราะองค์ธรรมของอินทรีย์สังวรนี้ก็คือสตินั่นเอง ฉะนั้นสติจึงเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นธรรมะที่มีความสำคัญเกื้อกูลแก่การปฏิบัติเป็นอย่างมากผู้ที่เจริญสติ
ได้อย่างต่อเนื่องปรารภความเพียรได้อย่างต่อเนื่องจึงมีผลที่จะให้เกิดสัมปชัญญะเรียกว่ารู้เท่าทันสภาวะธรรมรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นอย่างดีอันนี้เรียกว่า รักขิตานะแปลว่าผู้รักษาหรือผู้คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดีประการที่สี่เรียกว่าขันตานี้แปลว่าผู้มีความอดทนผู้มีความอดทนเพราะว่าการปฏิบัติธรรม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติพรหมจรรย์ในภาคส่วนของพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นี้จำเป็นต้องอาศัยความอดทนสูงความอดกลั้นสูงการที่เราจะชนะเรียกว่าชนะข้าศึกคือกิเลสอันได้แก่ ราคะโทสะโมหะนั้นไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้สั่งสมมาอย่างยาวนานทุกภพทุกชาติเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติการที่เราจะชนะข้าศึกคือกิเลสได้นั้นจึงต้องอาศัยความอดทน ความอดกั้นอย่างสูงฉะนั้นผู้ที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วอยู่ได้จึงถือว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การยกย่องควรแก่การกราบควรแก่การไหว้ควรแก่การบูชาเพราะไม่ถ้าไม่สามารถที่จะชนะข้าศึกคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นแล้ว ไม่สามารถที่จะอยู่ในพระศาสนาได้หรืออยู่ได้ถ้าไม่สามารถชนะใจตนเองได้ก็เป็นเนื้อนาบุญบางครั้งก็อาจจะเป็นเนื้อนาบุญที่ถ้าเปรียบเหมือนพืชนาก็มีหญ้าเยอะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้ที่มีความอดทนอย่างสูงมีความอดกั้นจึงสามารถ ที่อยู่ในพระศาสนาได้แล้วสามารถปฏิบัติธรรมะเรียนรู้ธรรมะเผยแผ่ประกาศพระศาสนาได้เป็นอย่างดีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญความอดทนในพระพุทธศาสนานี้ความอดทนในภาคของการปฏิบัตินี้ซึ่งแตกต่างจากความอดทนความอดกั้นถ้าในถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆในทางโลกทางธรรมนั้นย่อมมีความแตกต่างกันอย่างมากเหมือนกันในชีวิตของชาวโลกนั้นก็ต้องอาศัยความอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อหนาวร้อนเย็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีความอดทนมีความอดทนแต่ความอดทนเหล่านั้นยังถือว่า โดยมากส่วนมากก็พอทนกันได้แต่ว่าความอดทนความอดกั้นต่อข้าศึกคือกิเลสเป็นความอดทนเป็นความอดกั้นที่ทำได้ยากฉะนั้นผู้ที่ทำได้ชนะข้าศึกคือกิเลสได้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนสูง มีความอดกั้นสูงฉะนั้นโดยเฉพาะขันติที่กันเรียกกันว่าอธิวาทนขันติจึงถือว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาหรือในส่วนของพระสงฆ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
งอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความงดงามเพราะมีความอดทนมีความอดทัดมีความอดกลั้นและยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่นะหมายความว่าบวชแล้วก็อยู่ได้นานศึกษาคำสอนดีเผยแผ่คำสอนได้ และในการเผยแผ่คำสอนนั้นบางครั้งก็ต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะเนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนนะต่ออิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีก็ต้องอดทนอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่ายินดีเวลาเจอก็ต้องมีความอดทนหลายสิ่งหลายประการนะรวมความหรือสรุปความแล้วนะผู้ที่ มีความอดทนมีความอดกั้นสูงจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะมีคุณธรรมอันดีเยี่ยมนะขันติจึงเป็นธรรมะหรือเป็นสภาวะธรรมที่นำมาซึ่งผลอันงดงามนะนี้เรียกว่าขันตานะแปลว่าผู้มีความอดทน นะก็หมายความว่าผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นเช่นนี้ย่อมทนได้นะไม่ว่าความทุกข์จะบีบคั้นทุกข์เพราะกิเลสหรือความทุกข์เพราะเหตุอื่นๆปัจจัยอื่นๆมีหนาวร้อนเย็นหิวเป็นต้นก็ต้องมีความอดทนถ้าอดทนไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพระพุทธศาสนาได้นั่นเองนะ ประการสุดท้ายตาที่ห้าเรียกว่าขะตาขะตานี้แปลว่าผู้ไปหมายความว่าไปในหนทางหรือไปในทิศทางที่เรายังไม่เคยไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การพิจารณาว่าที่ไหนที่ที่เรายังไม่เคยไปนะที่เรายังไม่เคยไป ฉะนั้นตาที่ห้าเนี่ยผู้ที่สามารถทำตานี้ให้ปรากฏขึ้นได้ย่อมไปในที่นั้นคือที่เรายังไม่เคยไปหมายว่าผู้ที่ไปในที่นี้เนี่ยอันที่จริงถ้าพูดถึงว่าพูดถึงสภาวะธรรมตัวนี้แล้วเนี่ยย่อมไม่กลับมาอีกนะย่อมไม่กลับมาอีกเพราะที่ที่เราไปกันมาแล้วใน31ภพ ใน31ภูมิเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าวัฏฏะสงสารในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ไปตามอยู่ย่อมไม่รู้ได้นะใน31ภูมินี้นะโยมนะอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รูปภพ16เนี่ยส่วนมาก ผู้ที่ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารก็ไปอยู่ใน31ภูมินี้นะขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ทำกุศลไว้ดีนะให้ทานไว้ดีรักษาศีลไว้ดีปฏิบัติธรรมไว้ดีก็ย่อมไปเกิดในสุคติภูมิเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือผู้ที่ เจริญสมาธิจนได้ฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมนะที่เรียกกันว่ารูปประพรม16หรือบุคคลผู้ที่เจริญฌานชนิดนะรูปฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมเหมือนกันแต่ว่าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเนี่ยรวมแล้วก็คือ31ภูมินะในส่วนที่เป็นภูมิสุขคติ ที่กล่าวมานี้เนื้อส่วนที่ผู้ทำอกุศลผู้ทำบาปมีความเห็นผิดมีความเพียรผิดเป็นต้นก็ย่อมไปสู่อบายภูมินะอบายภูมินั้นแปลว่าภูมิที่ปราศจากความเจริญหาความเจริญไม่ได้อย่างที่เราเห็นใกล้เราที่สุดก็คือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยรวมแล้วก็เรียกว่า31ภูมิเป็นที่ท่องเที่ยว เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอยู่ในสังสารวัฏในวัฏฏะสงสารสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าไปกันมาแล้วทั้งนั้นนะมันทำกุศล
ก็ไปสู่สุคติทำอกุศลก็ไปสู่ทุกขติแต่มีสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงท่านสอนไว้ที่ว่านี้ที่เรียกว่าคตาเนี่ยนะแปลว่าผู้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่ที่เรายังไม่เคยไปก็คือพระนิพพานผู้ที่ไปถึงพระนิพพานแล้วเรียกว่าดับกิเลสได้ละกิเลสได้เด็ดขาดสิ้นเชิงสามารถทำพระอรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นได้อรหัตผลเกิดขึ้นได้ละกิเลสได้เด็ดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าไปสู่พระนิพพานดับกิเลสได้ละกิเลสได้ผู้ที่ถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้อง กลับมาเกิดอีกคือไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่อีกไม่ต้องเจ็บอีกไม่ต้องตายอีกเรียกว่านิพพานเกิดขึ้นแล้วยังให้เข้าถึงสันติสุขแปลว่าสุขที่เกิดจากความสงบจากกิเลสขันธ์ห้าทั้งปวง นะฉะนั้นตาที่ห้านี้จึงเรียกว่าคตาซึ่งแปลว่าไปในทิศทางหรือหนทางที่เรายังไม่เคยไปผู้ที่ปรารภความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถละกิเลสทำลายกิเลสประหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ย่อมเข้าถึงซึ่งสันติสุขในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าบรมสุข ความสุขที่เกิดจากความสงบฉะนั้นตาทั้งห้าตาที่อาตมาภาพได้แสดงหรือเทศมาโดยลำดับโดยสังเขปนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมอันสูงส่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่าน มีคุณธรรมเหล่านี้ครบถ้วนครบถ้วนทุกประการฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ควรแก่การสักการะ เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้อย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้จึงถือว่าเป็นบุญญาลาภอย่างยิ่งฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญในทุกค่ำคืนตั้งแต่คืนที่หนึ่งเป็นต้นมา จนถึงคืนวันนี้เป็นคืนที่1301เป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่องและกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาต่อเนื่องนี้ก็จะได้กุศลถ้าจะเรียกลักษณะตามรูปลักษณะก็ได้3อย่างนะโยมนะ3อย่างกุศลหรือบุญนะ บุญประการที่หนึ่งเรียกว่าบุญตัวบุญตัวบุญประการที่สองเรียกว่าบุญเติมบุญประการที่สามเรียกว่าบุญตามบุญประการที่หนึ่งบุญตัวก็หมายความว่าในขณะที่ศิษยานุศิษย์จะเป็นฝ่ายบรรพชิตก็ดี ฝ่ายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ดีที่ได้พร้อมเพียงพร้อมใจกันทำในทุกค่ำคืนนั้นก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบุญหรือบำเพ็ญกุศลบุญอันนี้แหละเรียกว่าเป็นบุญตัวเป็นของเราคนไหนทำคนนั้นได้นี่เรียกว่าบุญตัวฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทำไว้แล้วให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังธรรมก็ดี ปฏิบัติธรรมก็ดีทำทางใจทำทางกายทางวาจาเรียกว่าเป็นบุญตัวเราทำแล้ว
บุญประการที่สองบุญเติมฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำทุกวันเติมบุญทุกวันเติมบุญทุกวันศรัทธาน้อยเติมศรัทธาเข้าไปให้มากเติมรักษาศีลได้ดีก็เติมบุญเพราะรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า บุญที่ตามระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์บุญตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์บุญตามระลึกนึกถึงศีลบุญตามระลึกนึกถึงทานหรือแม้แต่บุญตามระลึกนึกถึงความตายที่จะมีแก่เราเนี่ยเป็นการเติมบุญให้กับชีวิตของเราและบุญประการสุดท้ายที่เรียกกันว่าบุญตามนะบุญตามนี้แบ่งเป็นสองส่วน ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญแล้วก็ตามเพิ่มบุญตามส่งบุญที่เรียกว่าทักษิณานุปทานฉะนั้นบุญที่โยมทำแล้วก็จะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโญอันนี้เรียกว่าเป็นบุญตามเพิ่มบุญให้ตามส่งบุญให้ด้วยความอาลัยด้วยความรักความผูกพันความกตัญญูกตเวที ที่มวลสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ได้ทำให้นี่เรียกว่าตามเพิ่มบุญตามประการที่สองนี้บุญนี้เหมือนเงาตามตัวมีตัวที่ไหนมีเงาปรากฏที่นั่นฉะนั้นบุญนี้ที่เราทำแล้วไม่ได้หยุดเฉพาะภพนี้เท่านั้นบุญนี้ย่อมตามส่งเสริมสนับสนุนให้กับชีวิตของเราทุกภพทุกชาติ ผู้ที่มีบุญจึงมีความสุขอยู่ภพนี้ชาตินี้ผู้มีบุญก็มีความสุขแม้จากภพนี้ละภพนี้ไปภพหน้าก็มีความสุขรวมความแล้วผู้ที่มีบุญจะอยู่โลกไหนจะอยู่ภพไหนก็มีความสุขเรียกว่ามีบุญเป็นที่พึ่งดังพระบาลีที่ว่าปุญญานิปละโลกัสมิงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาดังที่อาตมาได้แสดงมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งทานกุศลศีลกุศล ภาวนากุศลที่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อได้พร้อมเพียงพร้อมใจกันกระทำแล้วในวันนี้จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยสนับสนุนตามส่งให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโญจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาในส่วนของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้จงถึงซึ่ง ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานและที่สำคัญจงมีความเจริญในศีลสมาธิปัญญาปรารถนาจำนงหมายสิ่งใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการเทศนาปัญหา ดังที่อาตมะแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาบุรีอธิปัญโย รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมวัดในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณพงษ์ธนัทสิทธิสมิทธิเป็นผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุ
ข้อต่อไปขอเรียนเชิญผู้ถวายเทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณแม่เล็กสามคำนินค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ญาติโยมตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังวุฒาปจายิโน จัตตารโธธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังพะวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสที พระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระมหาบุรีอธิปัญโยเรียนธรรมสี่ประโยคนักธรรมเอกรองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมวัดในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะทั้ง8ท่านเลยค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเชิญค่ะ นายกรองพระนะครับพร้อมแล้วกราบครับเสร็จแล้วถือยกไตรยธรรมขึ้นมาตั้งอธิษฐานนะฮะยกเลยนะครับครับอธิษฐาน ขอเชิญทุกท่านนะที่ทางบ้านก็ขออนุโมทนาพร้อมกันนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุถวายเลยครับสาธุครับครับถอยหลังนิดนึงนะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าหน่อยนะ ก็รับพระไตรจากเจ้าหน้าที่นะครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตใส่ยกอธิษฐานจิตเข้าไว้นะครับเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะครับกับพร้อมแล้วก็
ถวายนะครับพุทโธธัมโมสังโฆถวายเลยครับสาธุทอดผ้านะครับพนมมือไว้นะครับ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังพวงนามที่เต็มย่อมยังสมุสาครให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิทาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง คอยตะพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปะหอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ชันโทปนรโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสห้อยขวัญยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสาพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตลายโยอันตลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกพอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสีลีสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอาหิวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนีแล ทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจำเหตุทานังทัตตินังทัตชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะทานทานได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา ให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนหิรุนนางวาโสโกยาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดี หรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเพตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทาขินาทินา ก็ทักษิณานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆาลตังหิตายาตนาโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูล
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจายังนิทาสิโตญาธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคู่นมโนปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอปยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งสิ้นนี้เอิญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิ
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาภูมิพระคุณโดยความเคารพกราบคารุปุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบขอเชิญกับ